เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก็ต่อไปนะครับจะเป็นปีใหม่ปี2011 section 2นะครับทดสอบ scientific knowledge and applicationsก็เหมือนเดิมนะครับก็อ่านคำชี้แจงต่างๆให้ครบก่อนสำคัญเหมือนเดิมก็คือให้ทำ work quickly นะครับ or you may not finish the paper เวลาให้ทำข้อสอบนะครับก็มีอยู่27ข้อใช้เวลา30นาทีนะครับก็คือเฉลี่ยแล้วข้อละ1นาทีนั่นเองก็คือตัวปกข้อสอบนะครับแล้วก็มาเริ่มที่ข้อ1กันเลยละกัน Grand hormone, one function, adrenal, adrenaline, estrogen, female secondary sexual characteristic, antidiuretic hormone, testes, male secondary sexual characteristic, pancreas, regulate blood glucose level. Which word or statement?Does not correctly fit into one of the gap left in the table. A. Insulin. B. Increased heartbeat rate. C. Pituitary. D. Testosterone. E. Ovary. F. Carbohydrate. G. Regulate water level in blood.ก็แปลนะครับตารางก็มีแกลนแกลนก็คือต่อมฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนนะครับแล้วก็วันฟังก์ชันก็คือ1หน้าที่อะดรีนอลนะครับอะดรีนอลแปลว่าใกล้ไตซึ่งในกรณีนี้เนี่ย adrenal gland ก็จะหมายถึงต่อมหมวกไตนะครับ and adrenaline estrogen female secondary sexual characteristic ลักษณะอันดับ2ทางเพศผู้หญิงก็ antidiuretic hormone นะครับ testis ก็คืออัณฑะ pancreas ก็คือตับอ่อน male secondary sexual characteristic ก็ลักษณะอันดับ2ทางเพศผู้หญิงจริงๆแล้วเนี่ยลักษณะทางเพศอันดับ2ของผู้หญิงน่าจะดีกว่านะครับแต่ก็ได้เหมือนกันเลยไม่เป็นไร regulate blood glucose level ก็คือควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดระดับกลูโคสในเลือดนะครับ
คเรามาต่อกันที่ตัวโจทย์นะครับ Which word or statement คำหรือประโยคใดไม่ลงตัวอย่างถูกต้องในหนึ่งในช่องว่างในตารางA insulin insulin คืออินซูลินนะครับ B increase heartbeat rate เพิ่มอัตราการเต้นหัวใจ Pituitary ก็คือต่อมใต้สมองดีเทสโทสเตอโรนก็ฮอร์โมนนะครับแล้วก็โอวารีก็เป็นรังไข่คาร์โบไฮเดรตก็แป้งไลโคเลตออเดอร์เลเวลฮิมบัตก็ควบคุมสมดุลน้ำนะครับสรุปแล้วนะครับเขาอยากให้เราหาว่าคำไหนเนี่ยที่ลงตำแหน่งไหนไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มาไล่ทีละคำ A insulin insulin เป็นชื่อของฮอร์โมนใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็ควรจะอยู่ในช่องนี้ซึ่งก็มีอยู่2ช่องเราก็ดูว่ามันสามารถอยู่ในช่องใดช่องหนึ่งได้หรือเปล่านะครับtestis อันท้าเนี่ยไม่ผลิตอินซูลินแน่นอนฉะนั้นก็เหลือแค่ทางเดียวคือตับอ่อนทำเอาผลิตอินซูลินจริงและหน้าที่ก็คือเรกูเลตบัตรกูค่ากูโคสเลเวลจริงฉะนั้นอินซูลินเนี่ยก็มีที่อยู่ในตารางนี้นะครับคืออยู่ตรงช่องนี้ได้
ต่อมา B นะครับ increase heart beat rate อันนี้เป็นฟังก์ชันก็มีอยู่2ทางเลือก antidiuretic hormone นะครับเป็นฮอร์โมนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูดน้ำกลับที่ท่อหน่วยไตดังนั้นนะครับมันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวการเต้นแรงขึ้นของหัวใจอยู่แล้วก็เหลือแค่ช่องเดียวคืออะดรีนาลีนซึ่งเราก็น่าจะคุ้นเคยกับฮอร์โมนอะดรีนาลีนกันดีนะครับว่ามันจะช่วยเพิ่มเมตาบอลิซึมแล้วก็ช่วยเพิ่มความดันช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจให้กับร่างกายมนุษย์นั่นเองฉะนั้นข้อ B เนี่ยคือสามารถอยู่ในช่องนี้ไดนะครับข้อ C pituitary อันนี้ก็เป็นชื่อของแกลนใช่ไหมครับซึ่งจากตารางเนี้ยแกลนก็มีว่างอยู่2ช่องของเอสโตรเจนกับแอนตี้ไดยูเรติกเอสโตรเจนเนี่ยมันจะผลิตที่โอวารีใช่ไหมครับฉะนั้นพิทูไทเทอรี่ยังไงก็อยู่ช่องนี้ไม่ได้อยู่แล้วก็มีช่องนี้ช่องเดียวซึ่งพิทูไทเทอรี่ผลิต ADH หรือเปล่าถ้าเราจำได้เนี่ยก็คือถูกต้องแล้วนะครับโดยพิทูไทเทอรี่เนี่ยมันจะผลิตตัว ADH แล้วเอาไปเก็บที่ตัวโพสเทเรียพิทูไทเทอรี่แกลนนะครับเฮ้ยไฮโปทาลามัสจะผลิตADH แล้วเอามาเก็บที่โพสเทเรียพิทูไทเทอรี่แกนก็คือมีความเกี่ยวข้องกันนะครับระหว่างโพสเทเรียพิทูไทเทอรี่แกนกับตัวของ ADH
ดีนะครับเทสโทสเตอโรนก็เป็นฮอร์โมนผลิตมาจากเทสติสหน้าที่ก็เป็นเมลสิก็ถูกแล้วแล้วก็อีโอวารีโอวารีก็แกลนใช่ไหมครับก็สามารถอยู่ช่องนี้ได้เพราะว่ามันผลิตเอสโตรเจนเพื่อควบคุมฟีเมลสแคนดารีF F นะครับคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตก็คาร์โบไฮเดรตนะครับก็มันเป็นชื่อของเอนไซม์ในตารางเราอ่ะมีแค่แกลนฮอร์โมนแล้วก็วันฟังก์ชันอันนี้มันไม่มีที่อยู่อยู่แล้วนะครับก็ตอบข้อนี้ได้เลยและสุดท้าย G regulate water level in blood ก็เป็นหน้าที่ของแอนตี้ไดยูเรติกฮอร์โมนนั่นเองฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ F นะครับสำหรับข้อ1ทีนี้เรามาดูทบทวนเรื่องฮอร์โมนกันหน่อยฮอร์โมนนะครับหลักๆแล้วเนี่ยหลักๆ ก็มีตัวที่มาจากไฮโปทาลามัสต่อมนะครับแกลนหลักเลยเนี่ยไฮโปทาลามัสจะปล่อยฮอร์โมนมี2แบบก็คือเป็นฮอร์โมนกระตุ้นกับฮอร์โมนกระตุ้นกับฮอร์โมนที่แบบใช้งานได้เลยนะครับ
ตัวตัวฮอร์โมนที่เอาไปใช้เนี่ยก็คือมันจะส่งไปเก็บที่โพสทีเรียพิทูไทรี่แกนนะครับอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยพวกออกซิโทซินกับ ADH อันหนึ่งนะครับก็คือจะปล่อยฮอร์โมนออกมาเพื่อกระตุ้นเป็น releasing hormoneอันนี้จะไปกระตุ้นแอนเทเรียพิทูไทรี่แกนแอนเทเรียเนี่ยมันจะผลิตฮอร์โมนมาเยอะมากนะครับพวก FSH LH MSH หลักๆก็มีอีกอันหนึ่งก็ TSH แล้วก็ ACTH นะครับที่มันมีมากกว่านี้แต่ว่าเรารู้แค่นี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับการเอาไปสอบนิดนึงอันนี้คือไฮโปทาลามัสนะครับฮอร์โมนจากไฮโปทาลามัสมี2แบบคือไปเป็น releasing ฮอร์โมนกับสร้างที่ไฮโปทาลามัสแต่เอาไปเก็บที่อื่นสำหรับฮอร์โมนที่สร้างที่ไฮโปทาลามัสแล้วเอาไปเก็บที่อื่นพวกออกซิโทซินหรือ ADH เนี่ยก็หน้าที่ของออกซิโทซินนะครับก็คือใช้ตอนคลอดมันจะไปกระตุ้นการบีบตัวของuterus muscle นะครับ contractionof uterus ก็คือการหดตัวของมดลูกตอนจะคลอดลูกนั่นเองส่วน ADH เนี่ยก็คือใช้ในการดูดน้ำกลับ anti diuretic ก็คือ anti ไม่ให้ฉี่นะครับก็ reabsorption of water at kidney
่วน RH ไฮโปทาลามัสนะครับจะส่งฮอร์โมนจะส่งฮอร์โมน RH มากระตุ้นแอนเทเลียพิทูแอนเทเลียแกลนให้แอนเทเลียพิทูแอนเทเลียแกลนผลิตฮอร์โมนต่อไปนี้เช่น FSH อันนี้ก็คือจะไปสติมูเลตนะครับกระตุ้นพวกสติมูเลตโอวูเลชันคือการตกไข่แล้วก็การเจริญเติบโตของไข่นะครับ growth of oocyte อันนี้คือไข่อันนี้คือการตกไข่นะครับ MSH ก็คือ melanocyte stimulating hormone ก็คือเอาไว้กระตุ้นพวกเม็ดสีนะครับเมลานินเมลาโทนินนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเมลาโนไซต์สติมูเลตติ้งฮอร์โมนนะครับสติมูเลตเมลาโนไซต์ซึ่งเมลาโนไซต์เนี่ยก็เป็นเซลล์ที่ใช้ในการสร้างสีผิวอะไรพวกนั้นนะครับ TSH ก็คือสติมูเลตไทรอยด์ACTH ก็ stimulate adrenal cortex นะครับทีนี้อันนี้ก็คือเป็นฮอร์โมนที่มีความเกี่ยวข้องกับไฮโปทาลามัสที่เริ่มดูฮอร์โมนอื่นกันบ้างนะครับเช่นแกลนต่อไปก็ตามนี้เลยละกันเนาะเรามาดูที่ตัวโอวาลีกันก่อนโอวาลีเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะครับเอสโตรเจนเนี่ยคุม secondary sexual characteristic of female ส่วนโปรเจสเตอโรนmaintaining คืออันนี้มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ menstrual cycle นะครับinner lining of uterus ก็คือเรียกอย่างว่า maintaining pregnancy นะครับนี่ก็คือหน้าที่หลักๆนะครับถ้าให้เจาะลึกเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะโปรเจสเตอโรนมันจะผลิตออกมาจากคอปาลูเทียมเอสโตรเจนเนี่ยมันจะออกมาจากโอไซต์แต่ว่าอันนั้นน่ะมันไม่เคยออกในมีแมทนะครับก็อันนั้นเรายังไม่ต้องพูดถึงกับมันจะลึกเกินไปก็อันนี้เป็นของผู้หญิงนะครับออลลี่มีเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนส่วนทีนี้มาดูของผู้ชายกันบ้างผู้ชายเนี่ยก็มีเทสติส
testis นะครับก็มีอุด testosterone ซึ่งเทสโทสเตอโรนเนี่ยก็จะคุมเซคเคิลดาริชั่วคาแรคเตอริสติกของผู้ชายนะครับอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนเพศนะครับแต่ฮอร์โมนเนี่ยมันมีอีกเยอะเลยต่อนะครับมาดูฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการฟังก์ชันทั่วไปนอกจากเพศกันบ้างก็มีมาดูแพนเครสกันก่อนหลักๆจากตับอ่อนเนี่ยมันก็จะมีอินซูลินกับกลูคาก้อนนะครับซึ่งเราก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับอินซูลินกลูคาก้อนทำอะไรอินซูลินนะครับถ้ามีอินซูลินมากมันจะลดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดเพราะว่ามันจะเอากลูโคสเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนส่วนกลูคาก้อนเนี่ยก็ตรงกันข้ามนะครับกลูคาก้อนจะเพิ่มบลัดกลูโคสเลเวลโดยการไปสลายไกลโคเจนให้กลับมาเป็นกลูโคสอ
ต่อมานะครับที่น่าสำคัญอินซูลินสร้างจากเบต้าเซลล์ส่วนกลูคาโกนเนี่ยสร้างจากอัลฟาเซลล์นะครับอันนี้ก็ใช้แยกชนิดออกจากกันได้อันนี้ก็คือฮอร์โมนจากตับอ่อนต่อมาเรามาดูฮอร์โมนจากอะดรีนอลแกลนด์กันบ้างสำหรับอะดรีนอลแกลนด์ฮอร์โมนนะครับมันจะแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนของคอร์เทกซ์กับส่วนของเมดัลล่าในอะดรีนอลคอร์เทกซ์นะครับหรือว่าต่อหมวกไตชั้นนอกเนี่ยฮอร์โมนที่จะผลิตออกมาจากอะดรีนอลคอร์เทกซ์ก็จะมีกลูโคคอร์ติคอยด์แล้วก็มีมินานอลโลคอร์ติคอยด์ด้วยนะครับส่วนเมดัลล่านะครับก็จะมีอีพีเนฟรีนกับนออีพีเนฟรีนอีพีเนฟรีน
ู้คอยคอยนะครับทำหน้าที่อะไรก็จากที่ชื่อมันบอกเลยกูโคคอลิคอยกูโคสนะครับมันจะ increase glucose level by glycogenolysis ไกลโคเจนอลิซิสเนี่ยคือการสลายไกลโคเจนนั่นเองนะครับส่วนมินเนอรัลโลคอติคอยด์ก็ตามชื่อมันจะ increase sodium retention ก็คือเพิ่มการดูดโซเดียมกลับแล้วก็เพิ่มโพแทสเซียม elimination นะครับไอ้โพแทสเซียม elimination ก็คือเพิ่มการดูดโซเดียมกลับแต่ว่าเพิ่มการขับโพแทสเซียมออกส่วนอีพิเนฟรีนเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งก็คืออะดรีนาลีนนะครับอะดรีนาลีนก็เอฟเฟกต์ของมันก็คลาสสิกนะครับก็คือ increase heartbeatแล้วก็ pressure อะไรพวกนั้นส่วนนอร์อีพิเนฟรีนนะครับหรือนอร์อะดรีนาลีนเนี่ยมันจะคอนโทรลบลัดเซอร์คูลเลชันอันนี้ก็คือหน้าที่หลักๆของฮอร์โมนจากอะดรีนอลแกลนด์นะครับคือฮอร์โมนมีเยอะมากนะครับแล้วก็บีแมทเนี่ยมันเคยออกเกือบทุกฮอร์โมนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพูดให้ครบเลยละกันเนาะอาจจะช้านิดนึงแต่ถ้าใครคล่องแล้วเนี่ยก็ข้ามไปดูข้อ2ได้เลยนะครับต่อมาก็เป็นฮอร์โมนจากไทรอยด์นะครับไทรอยด์เนี่ยฮอร์โมนหลักๆจะมีไทรอกซินกับแคลซิโทนินไทรอกซินนะครับก็คือจะ control metabolism ส่วนแคลซิโทนินก็จากชื่อของมันนะครับแคลเซียมก็คือจะเพิ่มการดูดกลับแคลเซียมในเลือดเข้าสู่กระดูกส่งผลให้เกิด decrease calcium level
ต่อมานะครับก็อยู่ข้างๆกันเลยคือพาราไทรอยพาราไทรอยเนี่ยก็มี PTH หรือชื่อเต็มนะครับก็คือพาราไทรอยฮอร์โมนอันนี้มันจะมีเอฟเฟกต์ตรงข้ามกับเทอร์ซิโทนินนะครับก็คืออันนี้จะ increase calcium level in bloodแล้วก็ใกล้หมดแล้วนะครับเลยแค่ไม่กี่ตัวเท่านั้นก็คือไทมัสเนี่ยจะปล่อยไทโมซินอันนี้จะดูแลเรื่องอิมมูนนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็มีพวกฮอร์โมนจากในลำไส้นะครับหรือ GI เนี่ยก็คือ gastrointestinal ก็คือเป็นฮอร์โมนจากระบบทางเดินอาหารนะครับหลักๆที่น่าสนใจเนี่ยก็มี gastrin กับ secretin นะครับ gastrin เนี่ยจะควบคุมการหลั่งของเอนไซม์ในกระเพาะอาหารนะครับ gastric juice ส่วน secretin เนี่ยก็จะดูแลการหลั่งของฮอร์โมนจาก pancreas นะครับหรือก็คือตับอ่อนนั่นเองจริงมันมีฮอร์โมนอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารแต่ว่าสำหรับ BMAT เนี่ยเรารู้แค่แกสตินกับซีเครตินก็เพียงพอแล้วนะครับก็หมดแล้วนะครับฮอร์โมนที่น่าสนใจสำหรับ BMAT จริงๆอ่ะฮอร์โมนในร่างกายมนุษย์มีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าอันนี้เราแค่ที่ BMAT มันน่าจะเอามาออกได้ก็พอสรุปอีกครั้งนะครับฮอร์โมนที่น่าสนใจนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเป็นพวกฮอร์โมนที่มาจากส่วนบริเวณสมองก็คือฮอร์โมนที่ผลิตมาจากต่อมไฮโปทาลามัสไฮโปทาลามัสเนี่ยจะผลิตฮอร์โมนมา2แบบคือเป็น releasing ฮอร์โมนกับผลิตเองโดยแบบแรกแบบที่ผลิตเองนะครับคือแบบที่มีฟังก์ชันในตัวมันเองอ่ะจะไปเก็บใน posterior pituitary gland ได้แก่ออกซิโทซินแล้วก็ ADH ออกซิโทซินเนี่ยก็ contraction of uterus ADH นี่ก็ reabsorption of water at kidney นะครับส่วน releasing hormone จากไฮโปทาลามัสจะมากระตุ้นให้ anterior pituitary gland สร้างและปล่อยฮอร์โมนเหล่านี้คืออันเนี้ยหลังไฮโปทาลามัสหลังอันนี้ซึ่งอันเนี้ยจะมากระตุ้นอันนี้ให้อันเนี้ยสร้างอันนี้คืออีกรอบนะครับไฮโปทาลามัสสร้างอันนี้มากระตุ้นอันนี้ให้สร้างอันนี้แต่ไฮโปทาลามัสเนี่ยไม่ได้สร้างไอ้พวกนี้เองนะครับแอนเทเลียต่างหากที่เป็นคนสร้างไอ้พวกนี้สิ่งที่แอนเทเลียสร้างก็จะมี FSH ซึ่งจะไปควบคุมการโตของไข่กับ LH ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดโอเวอร์เลชันหรือการตกไข่มี MSH ไปกระตุ้นเมลานโนไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสีผิวหรือว่าพวกการเติบโตถ้าเป็นพวกในสัตว์นะครับTSH ก็สติมูเลตไทรอยด์ ACTH ก็สติมูเลตอะดรีนอลคอร์เทกซ์เพราะมันก็เป็นหน้าที่ตามชื่อใช่ไหมครับ FSH ก็คือ follicular stimulating hormone melanocyte stimulating hormone thyroid stimulating hormone adrenal cortical adrenocortical
คือตามชื่อของมันเลยนะครับ adrenocorticotropic hormone ก็คือฮอร์โมนพวกนี้จะไปกระตุ้นที่อื่นต่อนั่นเองนะครับอย่างโอวารีอันนี้ก็เป็นแกลนนะครับแกลนโอวารีเนี่ยจะผลิตเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเอสโตรเจนคุม secondary sexual characteristic of female progesterone maintain inner lining of uterus ส่วน testis ก็ผลิต testosterone ที่จะควบคุม secondary sexual characteristic of male พูดตรงนี้นิดนึงนะครับ sexual characteristic of female เนี่ยก็พวก enlarged breast หรือว่าพวก pubic hair พวกนั้นส่วนของผู้ชายเนี่ยก็เป็นพวกpubic hair armpit hair พวกนั้นนะครับต่อมาก็ adrenal gland เราก็จะแบ่งออกเป็นส่วนของ cortex กับ medulla cortex เนี่ยก็จะผลิต glucocorticoid กับ mineralocorticoid ซึ่งglucocorticoidนะครับglucocorticoidเนี่ยจะเพิ่มกลูโคสเลเวลก็ตามชื่อของมันนะครับกลูโคคอติคอยก็คือคุมกลูโคสส่วนมินเนอรัลโลคอติคอยก็คุมมินเนอรัลก็คือพวกโซเดียมโพแทสเซียมนะครับเมดัลล่าก็ผลิตอีพีเนฟินกับนอยพีเนฟินซึ่งอีพีเนฟินเนี่ยมีอีกชื่อนึงคืออะดรีนาลีนส่วนนอยพีเนฟินก็มีอีกชื่อนึงเป็นนอร์อะดรีนาลีนนะครับอะดรีนาลีนก็เพิ่มฮาร์ทเรทแล้วก็บัดเพรสเชอร์ส่วนนอยพีเนฟินเนี่ยก็ควบคุมบัดเซอร์คูลเลชันนะครับอีกอันนึงคลาสสิกก็คือจากตับอ่อนแพนครีสมีอินซูลินกลูคากอนทำหน้าที่ตรงข้ามกันนะครับอินซูลินจะลดบัตรกลูโคสโดยการเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนส่วนกลูคาก้อนเนี่ยจะเพิ่มบัตรกลูโคสโดยการเปลี่ยนไกลโคเจนมาเป็นกลูโคสอินซูลินจากเบต้าเซลล์แล้วก็กลูคาก้อนเนี่ยจากอัลฟาเซลล์นะครับแล้วก็ไทรอยด์กับพาราไทรอยด์นะครับพาราไทรอยด์มีไทรอกซินกับแคลซิโทนินไทรอกซินเนี่ยจะควบคุมเมตาบอลิซึมส่วนแคลซิโทนินเนี่ยจะลดแคลเซียมเลเวลพาราไทรอยด์ก็จะมี PTH ไปเพิ่มแคลเซียมเลเวลตัวแคลซิโทนินกับ PTH จะทำงานตรงข้ามกันนะครับแล้วก็ไทมัสเนี่ยก็ปล่อยไทโมซินจะไปช่วยดูแลเรื่อง T เซลล์อะไรพวกนั้นแต่ว่าเราก็จำแค่อิมมูนไปก่อนละกันนะครับส่วนฮอร์โมนจากทางเดินอาหารก็มีแกสเตรนกับซิเครตินแกสเตรนเนี่ยจะดูแลพวกการหลั่งของเอนไซม์ในกระเพาะอาหารส่วนซิเครตินเนี่ยก็จะดูแลการหลั่งของเอนไซม์จากแพนครีสหรือตับอ่อนนะครับอันนั้นก็คือเอนไซม์ทั้งหมดที่น่าสนใจจากการรู้ในข้อ1 นะครับก็ข้อ1เนี่ยหลังจากที่เราเฉลยว่ามันตอบข้อ F ไปแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมเรื่องฮอร์โมนให้ฟังเพิ่มนิดนึงนะครับเอาจริงก็ไม่นิดแหละเยอะเลยก็ลองไปท่องๆดูนะครับอันนี้ก็คือข้อ1เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะรู้อะไรก็ไม่เท่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปความรู้ดีๆก่อนใครเลยนะคะ